นะครับอย่างที่ทราบกันว่าเจ้าตัวเพิ่งกลับมาจากไปพักผ่อนเที่ยวกับแฟนสาวโบเมลดาเนี่ยที่ลอนดอนแล้วก็สกอตแลนด์มานะครับก็ไปกันมาประมาณ11วันแหละซึ่งวันก่อนที่จะบินกลับประเทศไทยเกิดเหตุการณ์ช็อตฟิลนิดนึงก็ไม่นิดอ่ะเพราะว่าโดนฉกโทรศัพท์ iPhone ไปนะครับสำหรับอเล็กธีรเดชพอกลับมาถึงเมืองไทยเนี่ยอเล็กก็ได้ออกงานแล้วนะครับแล้วก็ได้เปิดใจเล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังด้วยก็บอกว่าทริปนี้เป็นทริปที่มีความสุขมากได้ไปเที่ยวพักผ่อนกันจริงๆพอถามว่าหวานขนาดไหนตัวเขาบอกว่าก็ระดับปกติแหละแบบไม่ต้องฉีดอินซูลินเพิ่มคือหวานอยู่แล้วแบบปกติแล้วก็ยังได้เล่าถึงเหตุการณ์ที่ถูกขโมยโทรศัพท์มือถือด้วยบอกว่าวันใกล้จะกลับเนี่ยอเล็กก็พอจะทราบอยู่บ้างแหละว่าที่ลอนดอนเนี่ยตอนนี้มันมีขโมยขโจรเยอะก็จะเตือนทุกคนตลอดทั้งทริปเลยก็เวลาไปไหนมาไหนก็จะบอกทุกคนระวังของด้วยนะเพราะตอนนี้ขโมยระบาดมากเลยนะฮะแต่ด้านมาพลาดซะเองซึ่งวันที่เกิดเหตุเนี่ยคือเขาไปเดินเล่นช้อปปิ้งตามปกติซึ่งก็รู้ตัวตลอดตั้งแต่แต่งตัวก่อนออกจากห้องแล้วเพราะชุดที่อยากใส่เนี่ยกระเป๋าของเกงมันตื้อเนี่ยวันนั้นน่ะก็เลยตั้งใจว่าจะถือโทรศัพท์ไว้ตลอดเวลาในมือนี่แหละคืออยากใส่ชุดนี้มากทั้งที่รู้อยู่ว่ากระเป๋าของเกงมันตื้อไม่สามารถเก็บโทรศัพท์ได้แต่ตัวก็จะใส่เดี๋ยวถือไม่เป็นไรแต่เขาตั้งใจเขาถือโทรศัพท์เอาไงซึ่งอเล็กเขาบอกว่าเขาถือตลอดทั้งวันจริงๆนะฮะถือไปไหนก็ถือแต่โทรศัพท์เนี่ยแหละฮะแต่มันมีจังหวะหนึ่งนี่แหละเจ้าตัวคือเข้าร้านรองเท้าแล้วก็กำลังดูรองเท้าอยู่แล้วเวลาเราดูรองเท้าเราก็อยากจะดูละเอียดเฮ้ยคู่นี้มันสวยหรือเปล่าเขาก็เลยจังหวะนั้นน่ะเพื่อจะหยิบรองเท้าขึ้นมาดูแบบถือ2มือดูรองเท้าเนี่ยก็เลยเอาโทรศัพท์เสียบไว้ในกระเป๋ากางเกงนะฮะอเล็กบอกว่าเสียบได้แบบแป๊บเดียวเลยรู้ตัวเลยว่าไม่นานจริงๆนะฮะแต่แป๊บเดียวแล้วจับรองเท้าดูแล้วหลังจากนั้นรู้สึกว่าเหมือนมีรองเท้าอ่ะตกมาใส่หลังตัวเองนะฮะตกมาใส่หลังตัวเองก็เลยหันไปดูก็เห็นมีผู้หญิงคนนึงอยู่ตรงนั้นนะฮะเจ้าตัวก็ขอโทษขอโพยกันไปแล้วก็ผู้หญิงคนนั้นก็โอเคไม่ว่าอะไรก็จะมาดูรองเท้าต่อกลับไปล้วงโทรศัพท์อ้าวโทรศัพท์หายไปแล้วนะฮะเจ้าตัวบอกว่าเนี่ยระยะเวลาก็คือมันเกิดขึ้นเร็วมากไม่ถึง10วินาทีนะฮะก็เลยโอ้โหรีบตามหาโทรศัพท์กันใหญ่แล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นผู้หญิงคนนั้นแหละที่ล้วงโทรศัพท์ไปนะฮะแล้วก็รีบโทรอายัดบัตรเครดิตด้วยเพราะว่าไงรู้ไหมทุกวันนี้คนเวลาใช้โทรศัพท์อ่ะเวลาเคสอ่ะมันจะมีเคสใส่บัตรอยู่เอาบัตรเครดิตใส่ไว้ในเคสอะไรอย่างนี้ซึ่งอเล็กก็เป็นอย่างนั้นเช่นกันนะฮะก็เลยต้องอายัดก่อนเจ้าตัวก็บอกพยายามตามหาแล้วนะใช้แบบไฟไหมไอโฟนหรืออะไรเงี้ยก็ตามหาทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแต่คือมันหามันคือหาได้แต่คือมันแบบมันไม่ได้เจาะจงแน่ชัดแล้วมันก็พุ่งไปหาไม่ทันเวลาพอดีนะฮะประจวบเหมาะกับว่าเจ้าตัวจองร้านมิชลินสตาร์ไว้มันเป็นเวลาจองร้านมิชลินสตาร์ไว้มันเป็นเวลาต้องไปให้ตรงเวลาถ้าสมมติไปไม่ตรงเวลาก็จะโดนหักบัตรเครดิตที่จ่ายไปนะฮะเจ้าตัวก็เลยตัดใจทิ้งโทรศัพท์ไปแล้วก็ไปกินข้าวแล้วก็ทำใจไปนะฮะเขาบอกว่าอีกอย่างนึงข้อมูลทุกอย่างก็อยู่ในคลาวด์หมดแล้วนะฮะก็เลยไม่ได้แบบก็ซื้อใหม่ก็ได้มันก็ทำใจไปแล้วในช่วงเวลานั้นนะฮะแล้วก็ไม่ได้กังวลด้วยนะหลายคนบอกว่าเนี่ยโทรศัพท์หายกังวลไหมจะมีภาพหลุดหรืออะไรหลุดออกมานะฮะเจ้าตัวบอกว่าไม่กังวลเพราะว่าไม่มีอะไรที่ไม่ดีในโทรศัพท์นะฮะไปฟังเสียงสัมภาษณ์อเล็กกันฮะไม่มีเสียงอเล็กใช่ไหมครับเรื่องนี้โอเคไม่เป็นไรไปต่อไม่เป็นไรอันนี้นักข่าวก็ได้ถามถึงเรื่องคนที่มาพูดถึงคลิปที่อเล็กมือเปียกไม่ยอมให้แฟนคลับจับมือด้วยซึ่งถ้าจำกันได้เนี่ยข่าวนี้ถูกออกมาพูดถึงอีกครั้งนึงเกี่ยวกับกรณีเรื่องผู้หญิงที่ตกเป็นข่าวมือที่3ของคุณหนุ่มกาลานะครับซึ่งอเล็กเองเนี่ยก็บอกว่าหลังจากที่คลิปนี้ถูกนำมาพูดถึงอีกครั้งเนี่ยนะฮะอเล็กบอกว่ามันเป็นคนละกรณีกันเลยนะครับยอมรับว่าตอนนั้นตัวเองก็โดนหนักจริงๆเหมือนกันที่โดนทัวร์มาลงจากภาพคลิปดังกล่าวที่เขานำไปลงแล้วบอกว่าแบบว่าน้องไม่จับมือไม่ทักทายซึ่งมันภาพอย่างที่เราเห็นเนี่ยคือน้องเนี่ยไปเข้าห้องน้ำมาไปเข้าห้องน้ำมาเสร็จแล้วปุ๊บมือเปียกไงล้างมือมาแล้วพอดีเดินมาตรงกล้องเนี้ยที่เขาจะขอจับมือเนี่ยน้องก็บอกมือเปียกอยู่ก็เลยไม่สะดวกจะจับไงถ้ามือเปียกแล้วไปจับคนอื่นแล้วเขาเปียกมันจะยังไงอ่ะคนถูกจับจะรู้สึกยังไงอ่ะใช่ไหมอันนี้อะไรเขาเลยมาอธิบายให้เข้าใจนะฮะอันนี้ก็เข้าใจได้นะฮะก็ปกติอเล็กบอกว่าถ้าสมมติเข้าห้องน้ำบางทีก็จะเช็งเกงใช่ไหมแต่เนี่ยคือต้องออกงานคือชุดมันต้องขึ้นเวทีต่อขึ้นเวทีต่อไงมันก็ไม่ได้ไงอันนี้คือคนก็เลยเชื่อมโยงว่าเนี่ยผู้หญิงคนนี้ที่เอาอเล็กมาโพสต์ในติ๊กต็อกแล้วคนก็ที่ตกเป็นข่าวมือที่สามมาคอมเมนต์ด่าอเล็กเยอะมากนั่นแหละฮะเจ้าตัวก็บอกใช่คนด่าเยอะมากก็งงเหมือนกันนะฮะเจ้าตัวก็เลยบอกว่า
ไม่เป็นไรนะฮะแต่ต้องบอกเลยว่ามันเป็นคนละเรื่องมันเป็นคนละกรณีกันนะฮะอ่ะทั้งหมดทั้งมวลแล้วเดี๋ยวไปฟังเสียงสัมภาษณ์อเล็กเกี่ยวกับเรื่องที่ถูกฉกโทรศัพท์ที่ลอนดอนรวมถึงเรื่องราวที่เนี่ยผู้หญิงที่เป็นคลิปเนี่ยฮะเราก็ระวังตลอดเราจะบอกคนในทริปตลอดว่าให้ระวังนะไอ้ตรงนี้คนเยอะระวังนะดูกระเป๋าดีๆนะแบบสาวๆเวลาเขาแบบสะพายกระเป๋าว่าบางคนก็แบบกระเป๋าเปิดซิปอะไรเงี้ยเราก็จะคอยบอกตลอดให้ปิดเอ๊ะซิปอะไรเงี้ยโดนกับตัวเองก็คือเราอะไป ถือเล็กวันนั้นอะเล็กใส่กางเกงที่มันเป็นแบบกระเป๋าข้างๆแบบเนี้ยแล้วกระเป๋ามันตื้นก็คุยกับโบตั้งแต่ก่อนออกจากบ้านแล้วว่าอยากใส่ชุดเนี่ยแต่กระเป๋ามันตื้นทำไงดีก็แบบเดี๋ยววันนี้ถือมือถือไว้ทั้งวันแล้วกันเพราะว่าเราเองก็จะคอยถ่ายคลิปนู่นนี่ด้วยอะไรเงี้ยฮะก็เลยตัดสินใจถือมือถือไปทั้งวันแล้วเราก็ถือมือถือทั้งวันจริงๆไปมิวเซียมไปเที่ยวอะไรเราก็ถือมือถือไว้จนไปที่ที่หนึ่งแล้วเราก็มันมีร้านรองเท้าแล้วก็แวะเข้าไปดูเราก็ยังถือมือถือนะก็หยิบรองเท้ามาแล้วก็ดูมือถือนะแล้วก็ล้วงเข้าไปในกระเป๋าเพื่อมาเพ่งพินิจมือรองเท้าที่เราอยากจะได้อะแป๊บเดียวเองประมาณดูรองเท้าแค่ประมาณ2วิเงี้ยแบบ1 2ก็มีคนมาเบียดด้านหลังเรารู้สึกว่ามีคนมาเบียดด้านหลังเราแล้วก็จู่ๆก็มีรองเท้าตกลงมาจากไหล่เราเหมือนแบบเราก็รู้สึกแปลกๆแล้วตอนนั้นรองเท้าก็ตกลงมาเราก็รับให้แล้วก็คืนเขาไปเขาแบบขอโทษเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆเขาขอโทษจังหวะนั่นแหละมือถือไปละมันรู้ตัวตอนไหน มันรู้ตัวตอนไหนก็คือพอผู้หญิงคนนั้นเดินไปเราก็เดินไปหาเพื่อนแล้วก็บอกเฮ้ยรองเท้ารุ่นนั้นคืออะไรวะรุ่นอะไรวะจะเอาโทรศัพท์ขึ้นมาเช็ครุ่นหาไม่เจอละไม่ถึง10วิเลยเหตุการณ์ทั้งหมดอะตกใจมากตกใจแล้วก็แบบไม่คิดว่ามันจะเกิดกับตัวเองอะฮะมันเราแต่ว่าเราก็ใช้วิธีติดตามในทุกๆอย่างอะเนาะแล้วมันก็ไม่ได้แล้วเราจองร้านอาหารไว้ต้องรีบไปกินมันเป็นร้านมันอาพูดตรงมันเป็นร้านมิชลินดาวนึงไม่ไปกินก็คือโดนตัดบัตรเครดิตอ่ะก็เลยต้องรีบไปกินก่อนทิ้งมือถือก่อนกินก่อนเรื่องกินเรื่องใหญ่กว่ามีของสำคัญอยู่แล้วมีบัตรเครดิตอีกที่แปะอยู่หลังมือถือเขาใส่ไปเลยใช่เป็นเคสใช่ก็ไปด้วยแต่ว่าพวกนั้นเราก็คือรีบโทรหาคนที่ไทยแล้วก็รีบอายัดทุกอย่างไว้ก็เลยรู้สึกว่าก็เสียมือถือไปแล้วก็แบบสาบแช่งทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้จริงเรากลัวข้อมูลในโทรศัพท์ตำรวจอะไรอย่างนี้ไหมไม่กลัวเพราะว่ามือถือไม่มีอะไรให้ถึงหลุดก็ไม่ได้มีอะไรน่ากลัวครับผมมีภาพสวีทเราภาพสวีทมันเยอะภาพสวีทก็เต็มโซเชียลไปแล้วตอนนี้ไม่มีอะไรไม่ได้มีอะไรที่แบบน่าเป็นห่วงอะไรพวกนั้นอยู่แล้วจะเป็นถ้าเกิดมันหลุดออกมาก็ถือว่าแบ่งปันแต่ว่าคืออะไรที่มันไม่ดีอะไรที่ไม่ดีในมือถือก็เลยไม่กลัวคือตอนคลิปหลุดออกมาตอนแรกมันไม่ได้เป็นข่าวแบบนี้ไงแต่เล็กอะเห็นตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเพราะว่ามันคนเข้ามาด่าเยอะมากเฉยๆเราตอนแรกเราก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะเราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้ทำอะไรผิดอะเนาะก็มือเปียกอะแล้วเราก็เป็นคนแบบเวลาแบบเหมือนมีแฟนคลับมาหาหรือมีคนมารอเราตามงานเราก็จะเป็นคนที่คุยเล่นกับทุกคนบางคนก็อาจจะบอกว่าแบบตอบพ้วนไปนะตอนนั้นนะฮะแต่เราเองก็เราคุยเล่นๆไงแบบมือเปียกแบบเนี้ยไม่คิดว่ามันจะเป็นอะไรที่ทําให้คนในโซเชียลมาด่าได้ขนาดนั้นตอนนั้นก็เสียความรู้สึกนิดนึงแต่ว่าพอถึงตอนนี้ก็จริงๆเล็กก็เรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกับข่าวหลักของเขาเนาะเพราะฉะนั้นก็เล็กขอยาวประโยคแล้วกันมันไม่ได้เกี่ยวกันคนละกรณีดีของเล็กแล้วกันที่อย่างน้อยมันก็ทําให้คนเข้าใจเราได้ถูกต้องมากขึ้นก็อยากจะบอกแบบทุกๆคนเลยที่เล่นโซเชียลอะไรเงี้ยครับบางทีมันไม่ใช่แค่โซเชียลอ่ะเสพข่าวทุกอย่างฮะมันเหรียญมันมี2ด้านเสมอเนาะบางทีแบบเราอาจจะไม่ได้เข้าใจ 100% ของเหตุการณ์นั้นๆน่ะก็อย่าเพิ่งรีบตัดสินใครคนใดคนหนึ่งไปครับผมรู้สึกไงพี่ป๋อนะก็รวบ2ประเด็นเลยนะฮะได้เจออะไรครั้งทีก็ถือโอกาสเคลียร์กันไปนะฮะเจ้าตัวก็แต่เขาก็เข้าใจเหมือนกันนะที่โดนด่าเพราะเหมือนแบบมีคลิปนี้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นพอเขาไปลงโซเชียลแล้วก็แบบเหมือนพาดหัวให้แบบเหมือนอ่ะเริ่มเลยอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นทัวร์ก็ลงหนักมากนะฮะแต่ตอนนี้ก็คือคดีมันก็ถือว่ากลับมาพูดถึงอีกครั้งนึงเหมือนคดีพลิก